เปิดโพสต์ต้นหอมใส่ชุดว่ายน้ำชีวิตเปลี่ยนกลายมาเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วหลังจากที่ดีเจต้นหอมสกุลตลาได้รับน้องปกป้องลูกชายของน้องชายตัวเองมาดูแลเหมือนเป็นลูกแท้ๆตั้งแต่แรกเกิดงานนี้เรียกได้ว่าทำเอาชีวิตของดีเจดังเปลี่ยนไปอย่างสุดๆแม้ว่าสาวต้นหอมจะทำงานเยอะมีเงินมากมายที่ผ่านมาเธอนั้นกลับไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือเที่ยวเก่งๆเลยเพราะว่าตั้งใจจะเก็บเงินไว้สร้างบ้านอยู่กับน้องปกป้องนั่นเองล่าสุดหลังจากที่บ้านใกล้จะเสร็จแล้วสาวต้นหอมก็ขอไปเที่ยวพักผ่อนบ้างโดยเธอไปเที่ยวทะเลและใส่ชุดว่ายน้ำอยู่ในสระน้ำบนห้องพักพร้อมแคปชั่นไม่ต้องซูมไม่เจอหรอกแฮชแท็กหมวนนมไว้ใต้เข่าฮ่าฮ่าฮ่างานนี้พออ่านแคปชั่นแล้วยิ่งทำให้หลายคนรีบซูมเลยทีเดียวแถมยังมีคนทั้งในวงการและชาวเน็ตมาคอมเมนต์กันหากระจายเลยทีเดียวจะเป็นอย่างไรไปชมภาพกันเลย